ค่ะขวัญอุษามณีนะคะก็ขวัญเล่นละครในเรื่องของชื่อว่าเปลือกหรือว่าแฮงเอาท์นะคะก็เรา4คนเนี่ยก็จะมี5คนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความรักที่มีปัญหาในหลากหลายรูปแบบส่วนของขวัญเองก็เป็นปัญหาความรักที่อาจจะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่บางทีเราก็ไม่สามารถบังคับตัวเราได้ว่าเราจะต้องรักเขาหรือเธอหรือว่าเราจะแบ่งแยกความรักเป็นเพศอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าปัญหาตรงนี้มันก็จะอยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็สะท้อนตัวเองว่าถ้าเกิดว่าในเคสกรณีขึ้นมาแบบเราจะแก้ไขยังไงเราจะทำใจได้ยังไงเราจะไปเลยหรือว่าเราจะรักยังคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขวัญก็เป็นตัวแทนในเรื่องของการที่เรามีความรักของบุคคลที่3เข้ามาโดยที่ไม่ได้เป็นเพศอย่างที่เราคาดหวังยังไงก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้กับความรักทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีจากตัวละครของเราจะได้ไม่ต้องมาล้มกันเองเพราะว่าเราล้มให้ทุกคนดูแล้วเกิดมา34ปีไม่เคยเล่นบทแบบนี้เลยค่ะก็แบบมันก็ยากสำหรับอารมณ์ที่เราจะต้องคิดว่าแบบเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือก็เหมือนกับเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่อีกทางกลับกันก็เหมือนกับเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเราก็จะมีเพื่อนมีแวดวงสังคมมีพี่ๆที่เป็นแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่เคยประสบเจอความรักแบบนี้เราก็เลยเหมือนกับว่าแบบมันทำให้เราต้องอ่านบทแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครเยอะๆแล้วก็ต้องใช้การฟังจากคู่ละครที่เราเล่นด้วยเยอะๆด้วยมันถึงจะแบบว่าส่งอารมณ์ให้กับเราถือว่ายากอีกเรื่องนึงสำหรับขวัญเหมือนกันค่ะในส่วนตัวขวัญเองขวัญมุมมองกับความรักประเภทนี้ยังไงก็มุมมองความรักเหรอคะคือเราก็ขวัญว่าความรักมันเป็นสิ่งที่เรามอบให้โดยที่มันไร้ความไร้การต่อรองไร้เงื่อนไขมันคือเป็นสิ่งที่เราให้เพราะเขามีความสุขมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่อย่างที่ขวัญบอกว่าอย่างเรื่องเพศอ่ะขวัญก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องเพศมาเป็นขีดกั้นตรงกลางมันก็ไม่ใช่ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่มันแบบเราปลูกอะไรเราได้อย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้แบบว่าเธอจะต้องออกเธอจะต้องอะไรอย่างนี้มานะมันไม่ใช่อ่ะเพียงแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเราต้องเข้าใจคำว่ารักแท้ให้มันแบบกินใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบรักแท้ตามฐานะหน้าตาทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของหัวใจล้วนๆนะคะเหมือนเป็นการร่วมงานกับทางคุณพ่อเป็นการใส่ใจกันครั้งแรกค่ะเป็นยังไงบ้างการทำงานคือโมโนเป็นโลโก้ครั้งแรกแต่ว่าด้วยอินไซต์ข้างในอะค่ะไม่ว่าจะพี่แก้วอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คือเป็นคนที่แบบเหมือนก็หรือว่าพี่ออฟพงษ์พัฒน์พี่แดงก็เป็นคนที่สร้างอุตสาหมณีมาเหมือนกันเราก็มาจากเด็กที่แบบทางช่าง3ช่อง7มาจากหลายๆค่ายใช่แล้วก็ในวงการนี้เราเป็นวงการที่พิเศษอย่างนึงคือคำว่าวงการบันเทิงไม่มีคำว่าเกษียณอย่างครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ขวัญได้กลับมาเจอครูคนแรกในชีวิตของขวัญซึ่งก็คือเป็นคุณครูยุ่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นครูคนแรกที่แบบว่าสอนให้เราแบบเข้าใจคำว่านักแสดงสอนให้เราฟังเยอะๆสอนให้เราดูตัวละครสอนให้เราเข้าใจในการอ่านบทอ่ะเป็นครูคนที่สองรองจากคุณแม่อ่ะงานวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาร่วมงานกับการเปิดตัวที่ใหญ่ค่ะก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนกับปฏิวัติวงการบันเทิงไทยให้มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็สนับสนุนน้องๆเจเนเรชันใหม่ด้วยให้ย้อนกลับมาแวดวงบันเทิงสังคมไทยอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบเราจะไปเชียร์อัพต่างประเทศใช่ไหมคือขวัญก็อยากให้ทุกคนเอาพลังกายพลังใจของเราเนี่ยมาเชียร์อัพมาทีมให้วงการบันเทิงหรือวงการอุตสาหกรรมละครไทยของเราภาพยนตร์ของเราแบบยิ้มได้อย่างแบบสง่างามค่ะฝากแฮงเอาท์กับแฟนๆในปีหน้าค่ะเจอกันค่ะก็ฝากแฮงเอาท์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากโมโนออริจินอลด้วยนะคะก็ขวัญเชื่อว่าคอนเทนต์ในโมโนออริจินอลนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเจนไหนๆนะคะก็ทุกคนดูแล้วทุกคนจะต้องปลื้มปริ่มแล้วก็จะต้องชอบแล้วก็จะต้องรักในผลงานของเราทุกคนแน่นอนค่ะ